สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยาริสเอทีฟทุกท่านนะครับหรือว่าคนกำลังซื้อนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากๆครับระหว่างทางนะครับแล้วก็ขับลุยฝนมานะครับแต่อยู่ดีๆมันก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาครับขึ้นคำว่า 11E นะครับตรงปุ่มใบไม้ที่เป็นของ Eco นะครับนี่ 11E พอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีตัวเตือนกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวออกนอกเลนครับดิ้นขึ้นมาเลยครับว่ามันใช้งานไม่ได้มันออฟคราวนี้เราก็เลื่อนไปที่ที่ตกใจครับที่ตกใจเนี่ยเขาบอกว่า 11E ทัศนวิสัยไม่ดีกล้องหน้าไม่พร้อมใช้งานนะครับแสดงว่าฝนตกหนักอาจจะไปบังอะไรเซ็นเซอร์หน้าหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่เซ็นเซอร์หน้านะครับพอมาดูที่เซ็นเซอร์หน้านะครับมันอาจจะเลอะหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเรามือเช็ดเซ็นเซอร์หน้าตรงนี้นะตรงบนป้ายทะเบียนโอเคผมเช็ดแล้วดูที่หน้าปัดพอมาดูที่เซ็นเซอร์หน้าเนี่ยก็ยังไม่ทำงานครับเดี๋ยวลองดับเครื่องนะครับนี่ผมดับเครื่องนะเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ดูโอเคเดี๋ยวนี้ด้วยนะว่ากลับมาทำงานเหมือนเดิมหรือยังโอเคครับก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมครับถ้าใครขึ้นคำว่า 11E นะครับที่ตรงใบไม้หรือว่าตรงแจ้งเตือนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไปเช็ดที่เซ็นเซอร์หน้านะครับมันมีคราบนะครับพวกขี้โคลนตอนฝนตกนะขับมามันไปบังแค่ไปเช็ดก็หายแล้วครับผม